ดือนและดาวมาวางเรียงเรามารวมกันเคียงกันอย่ามองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาทีหลังไปด้วยกันไม่มีเหงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์วันนี้แก่ชายเดี่ยวพามาเที่ยวกันที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะมาขอนแก่นทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาไหว้ขอพรพระธาตุขามแก่นกันที่วัดเจติยภูมิแห่งนี้ละค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรพระธาตุกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเกดฝากอะไรไว้นิดนึงนะคะการที่เราจะมาเที่ยวพระธาตุขามแก่นเนี่ยนะคะควรที่จะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นค่ะเกดฝากไว้นิดนึงนะคะพระธาตุขามแก่นเป็นพระธาตุโบราณคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นภายในบรรจุพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ค่ะจากคำบอกเล่ากษัตริย์โคริยะและพระอรหันต์ทั้ง9รูปได้อัญเชิญพระอังคารธาตุมาประทับบนแก่นมะขามที่ตายแล้วแต่จู่ๆต้นมะขามกลับฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างน่าอัศจรรย์จึงได้มีการสร้างพระเจดีย์ธาตุครอบแก่นมะขามไว้เหตุนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อพระธาตุขามแก่นนั่นเองค่ะและในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทางวัดก็จะจัดงานฉลององค์พระธาตุขึ้นทุกปีอีกด้วยค่ะการมาขอพรพระธาตุเท่ากับว่าขอให้เรื่องหลายๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นกลายเป็นดีเหมือนต้นมะขามที่ตายแล้วเกิดใหม่ขอแค่ให้ท่านผู้ที่มาไหว้นั้นนะคะคิดดีทำดีพูดดีทุกอย่างก็จะดีเองค่ะภาพวาดแบบนี้นะคะเกศสันนิษฐานว่าโบราณเนี่ยเขาเหมือนว่าเป็นนายประตูค่ะเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งของที่อยู่ด้านในโบสถ์นี้แหละค่ะสังเกตเห็นโบสถ์เก่าแก่มากเลยค่ะเป็นศิลปะแบบพื้นบ้านนะคะด้านในนะคะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณไว้ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมค่ะเพราะว่าทางวัดนะคะจะเปิดให้เข้าชมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้นล่ะค่ะนอกจากนี้ภายในวัดนะคะยังมีศาลาริมน้ำไว้ให้พักผ่อนและให้อาหารปลากันอีกด้วยล่ะค่ะหิวแล้วล่ะค่ะแหมมาขอนแก่นทั้งทีนะคะต้องนี่เลยอาหารอีสานแซ่บๆค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าไปช่วยเก็บตามหากันดีกว่าค่ะไปเลยตำระเบิดนะคะเขาบอกว่าร้านเนี้ยแซ่บจริงอร่อยจริงค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่หมายตำระเบิดเนี้ยคนไหนค่ะมีคนนู้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปทักกันเลยค่ะไปเลยค่ะเอ๊ะพี่คะขอโทษนะคะคนไหนคือพี่หมายเหรอคะพี่เองค่ะว้ายจริงเหรอคะสวัสดีค่ะพี่หนูมาตามหาร้านเนี้ยเขาบอกว่าอร่อยอะค่ะไม่ทราบว่ามีเมนูอะไรบ้างคะเมนูเด็ดๆของร้านพี่ก็มีตำถาตำถาค่ะแล้วก็ตำป่ารวมทะเลแล้วลาบหมูยออะไรอย่างนี้นะคะก็มีเมนูก็มีคอหมูย่างอันนี้หมักเองโดยใช้นมสดเนื้อหวานอร่อยนุ่มด้วยย่างใหม่ทุกวันแล้วก็มีลาบหมูต้มแซ่บกระดูกอ่อนเฮ้ยน้ำลายสอเลยอะค่ะพี่หมายคะงั้นหนูขอเอาตำถาแล้วก็ตำปูปลาเอาตำแปงแล้วก็ลาบหมูแล้วก็อันไหนที่เด็ดแบบพี่จัดมาเลยนะคะเดี๋ยวหนูรอค่ะเร็วๆนะคะจ้าขอบคุณค่ะเ
้ครบแล้วค่ะจานแรกนะคะตำระเบิดค่ะเขาบอกว่านี่แค่ 70% นะคะความเผ็ดอะค่ะนี่ตำถาดไก่ย่างลาบหมูเมี่ยงปลาเผาแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะไม่ไหวแล้วค่ะขอชิมก่อนเลยค่ะนี่จานแรกเลยอันนี้ค่ะตำระเบิด 70% อร่อยสมคำล่ำลือจริงค่ะนี่ตำถาดนะคะก็จะมีเครื่องเคียงแบบว่าเยอะมากมีหน่อไม้มีหมูยอมีไข่ต้มมีกุนเชียงมีขนมจีนแล้วก็มีแคบหมูนะคะแถมยังมีนี่เลยค่ะหอยค่ะนี่มาซดน้ำกันสักหน่อยนะคะเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูนะคะรสชาตินี่จัดจ้านดีค่ะนี่ลาบหมูนะคะนี่เมนูนี้คือไก่ย่างค่ะเรามาบำรุงสมองนะคะด้วยเมนูปลาค่ะนี่เมี่ยงปลาเผานะคะคู่กับน้ำจิ้มจะแซ่บไม่แซ่บอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะชิมก่อนคอนเฟิร์มค่ะอร่อยครบทุกเมนูอร่อยเด็ดจริงๆด้วยค่ะใครนะคะที่มาขอนแก่นต้องมาที่นี่เลยค่ะหมายตำระเบิดนะคะอยู่ที่ถนนกันสดานข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพี่หมายคะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะทุกวันเลยปะคะเปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะทุกวันค่ะแต่ตอนนี้นะคะขอบำรุงสุขภาพนิดนึงค่ะนี่เลยต้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเงาผสมเงาบัวดูกันนิดนึงเช้าวันใหม่เกดขอพามารู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่รับรองว่าเด็กๆจะต้องถูกใจแน่นอนค่ะที่นี่ก็คือสวนสัตว์ขอนแก่นตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางซึ่งวันนี้เกดโชคดีเพราะผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นท่านจะพาเที่ยวเองเลยเราเข้าไปรอพบท่านเลยดีกว่าแอบกระซิบก่อนค่ะว่างานนี้เราจะได้เจอซุปเปอร์สตาร์อีกด้วยนะคะนัดกับท่านผอ.ไว้แล้วท่านผอ.ทำไมยังไม่มาล่ะไม่เห็นเลยเนาะอันนี้ครับอ๋อคิดว่าคุณยาย่านะเนี่ยอ๋อนี่ผอ.เทวินหรือเปล่าคะใช่ครับสวัสดีค่ะแหมผอ.ก็ปากหวานแต่เช้านึกว่าณเดชอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเจอตัวจริงมาอยู่ข้างในฮะณเดชกับยาย่ามาเหรอคะใช่แล้วจริงเหรอหนูจะขอลายเซ็นค่ะค่ะแล้วต้องไปเจอที่ไหนอะคะอยู่ข้างในสวนตอนนี้อยู่ในสวนสัตว์กำลังเที่ยวอยู่รูปด้วยค่ะไปเลยค่ะไปทางไหนดีคะทางนี้เลยครับโอเคค่ะครับนี่คุณเกศก็จะเป็นแผนผังในส่วนของสวนสัตว์ค่ะครับคร่าวนะครับยูอาเฮียนี่คุณอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ก็จะทางเข้าทางเข้าไงค่ะจุดขายบ้านเวลคัมเซ็นเตอร์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วกันก่อนครับแล้วจุดแรกที่เราจะต้องไปชมสัตว์เนี่ยคือจุดไหนอะคะจุดแรกเลยที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือนี่ตรงนี้เลยหมีขอเดี๋ยวจะพาไปหมู่เกาะมาดากัสการ์นี่ไปดูลีเมอร์นี่เที่ยวเมืองไทยก็พอเนาะไม่ต้องไปต่างประเทศค่ะพอค่ะแล้วก็จะต่อไปมันเป็นวงกลมไหมอะคะใช่ใช่มันจะเป็นรูทนะครับตามถนนเนี่ยประมาณ3กิโลครึ่งสำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นของเราเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมด 3,338 ไร่ 3,300 ใหญ่นะโอ้โหใหญ่นะคะอยู่บนพื้นที่ของภูเขาแสนสวนฟางหรือเขาแสนฟางในอดีตอ๋อค่ะโดยเราแบ่งพื้นที่บริหารจัดการเอาเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็คือ Education Zone เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับข้างบนก็จะมีในเรื่องของสัตว์ป่าแอฟริกายิ่งสะพานสกายวอล์ก
ทิวทัศน์สวยงามมากคือเราจะได้ไปสัมผัสทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ความสวยงามอีกจุดหนึ่งก็คือสวนน้ำบนภูค่ะเคยเห็นไหมสวนน้ำบนภูไม่เคยเห็นค่ะวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเกศจะได้เป็นเด็กแล้วก็จะได้ดูสัตว์แล้วก็อะไรเงี้ยพร้อมที่จะไปซื้อตั๋วแล้วค่ะครับแล้วส่วนด้านล่างก็เป็นของสวนสัตว์ที่เรากำลังจะไปดูเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันมาครับเชิญเลยครับนี่จุดจำหน่ายตั๋วรถกอล์ฟนะคะเช่ารถกอล์ฟ1คันค่ะเท่าไหร่อะคะชั่วโมงละ300ชั่วโมงเดียวก็พอค่ะมีเงินอยู่500ค่ะเดี๋ยวน้องเกศออกให้ก่อนก็พี่ลืมเป๋าตังค์ว้าวบ้าถึงทีมผอ.นะคะขอจะจ่ายเงินเท่าไรลืมทุกทีมีบุ๊กมาให้อีกโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราไปจุดไหนอีกคะเราไปเที่ยวกันเลยขึ้นรถกอล์ฟเลยสำหรับค่าเข้าชมสวนสัตว์ขอนแก่นผู้ใหญ่100บาทเด็ก20บาทภายในมีมุมน่าสนใจให้ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่ามากมายเลยค่ะเป็นสัตว์ป่าหายากเป็นตัวสีเป็นแบบลักษณะอ้ายได้ไงโหนู่นอยู่บนต้นไม้นี่ค่ะตัวเล็กอันนี้ก็เป็นลิงกระรอกตัวเล็กมากมีจำนวนกี่ตัวคะพ่อคะอยู่ตรงนี้6ตัว6ตัวแล้วมันไม่ออกอ๋อมันว่ายน้ำไม่ได้อาณาจักรนกค่ะอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะคะผอ.คะตรงนี้จะสร้างคลุมพื้นที่4ไร่4ไร่เฉพาะนกนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่ามีนกอะไรบ้างอ๋อมาเลยอันนี้เป็นนกกระตั้วหงอนเหลืองนี่ลักษณะเด่นเลยเรียกง่ายค่ะตัวสีขาวตัวนี้เชื่องนะคะสามารถถ่ายรูปได้นี่คือใครคะลมหนาวแล้วก็ปีใหม่ผู้นี้ดังมากอ๋อมีชื่อด้วยลมหนาวแล้วก็ปีใหม่ตอนนั้นก็ทายผลฟุตบอลโลกนี่ถูกทุกแมตช์เลยจริงเหรอคะทำเหมือนอะไรคะเหมือนเมียแคทแล้วก็ไปดูเมียแคททำไมมันตัวเล็กอ่ะดูในทีวีตัวใหญ่ๆอ้าวแสดงไม่เคยเห็นตัวจริงเลยไม่เคยค่ะว้าวไปอันนี้อาหารเนี่ยพอคะตรงนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยแสดงอะไรคะที่บอกว่าณเดชน์กับยาย่าอยู่ที่นี่ไงไม่ใช่ค่ะณเดชน์ยาย่าอยู่ที่นี่ค่ะอันนั้นไม่ใช่ เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นฮิปโปแคะอ๋อชื่อณเดชน์กับยาย่าใช่ไหมคะน่ารักอ่ะยาย่าเลี้ยงลูกไปเลยโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีความสำคัญยังไงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูด้านในค่ะแล้วเดี๋ยวท่านผอ.จะบอกเองว่ามีความสำคัญยังไงค่ะไปเลยค่ะแล้วอย่างตรงนี้มีความสำคัญยังไงอะคะโซนนี้ค่ะนี่นะครับก็ที่เคยบอกแต่ต้นว่าสถานที่ตั้งของเราก็คือเขาสวนกวางหรือว่าในอดีตเขาเรียกว่าเขาแสนกวางเขาแสนกวางในอดีตนี่ใครขึ้นมาตรงนี้จะเห็นกวางเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนานค่ะตรงนี้เองเราก็จะมีการเพาะเลี้ยงกวางให้จำนวนเยอะๆหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จะปล่อยคืนธรรมชาติแล้วก็จะทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวามีสัตว์ป่ามีต้นไม้เนี่ยมันก็คือวัฏจักรอะไรของความสมดุลทางธรรมชาติอ
แรงอ่ะกลัวมันจะกระสีเที่ยวสัมผัสขอนแก่นสัมผัสได้แม้ลมหายใจจากทุ่งแสนกวางยังมีโซนที่น่าสนใจอีกค่ะนั่นก็คือโซนสวนน้ำทะเลบนภูให้ครอบครัวได้เล่นน้ำคลายร้อนกันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ด้านบนยังมีโซนสกายวอล์กเชื่อมต่อจากหน้าผาเต่าหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งด้านล่างจัดเป็นโซนยีราฟม้าลายและนกกระจอกเทศให้เที่ยวชมอีกด้วยล่ะค่ะท่านผอ.คะครับวันนี้นะคะเกดมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นเนี่ยได้เที่ยวแบบ2ต่อเลยได้ทั้งชมสัตว์แล้วก็พักผ่อนเล่นน้ำด้วยวันนี้เกดก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.เทวินมากๆเลยนะคะที่มาเที่ยวกับเกดทั้งวันเลยอะค่ะขอบพระคุณนะคะครับแต่ว่าก่อนกลับเนี่ยค่ะเกดขอไปเล่นน้ำก่อนได้ไหมคะโอ้ยินดีมากเลยครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์หมดลงแล้วค่ะเกดแล้วก็ท่านผอ.เทวินนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะเพราะว่าหนูกลัว